ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและอาจารย์นะครับหรือใครที่มาเข้าดูนะครับผมนะครับนายพงศิษฐ์ทิพลักษณ์0585120081นะครับวันนี้จะมาทําการบ้านในรายวิชาของ PowerPoint นะครับสอนโดยอาจารย์อดิเรกสุริยวงศ์นะครับครับสําหรับโจทย์ปัญหาของเรานะครับก็มีตามนี้นะครับเมื่อทําการตรวจวัดวัฏจักรความร้อนเนี่ยรูปการระหว่างกังหันไอน้ำนะครับพบว่ามีอากาศเครื่องเข้าเครื่องอัดที่ความดันบรรยากาศ3.303แคลวินนะครับโดยมีอากาศเข้าห้องเผาไหม้เนี่ย200%นะครับตามทฤษฎีนะครับได้การไอเสียเนี่ยอุณหภูมิที่1,500นะครับเคนะครับสำหรับการป้อนกังหันเนี่ยอัตราส่วนความดันสำหรับทั้งเครื่องอัดและกังหันเนี่ย6คือ6นะครับก็คือที่ระดับกังหันการนี้เนี่ยไม่มีการให้ความร้อนซ้ำหรือregeneration นะครับมาจากไอเสียเนี่ยเข้าผ่านตัว HRSG นะครับและออกสู่บรรยากาศเนี่ยที่225เคลวินนะครับโดยน้ำเนี่ยไอน้ำเนี่ยถูกส่งเข้าไปตัวกังหันนะครับที่มีความดันเนี่ยเท่ากับ9เมกะปาสคาลนะครับก็คือให้องอุณหภูมิมานะครับก็คือ560องศานะครับแล้วความดันในเครื่องเนี่ยครอบแน่นเนี่ยคือ6.9กิโลปาสคาลนะครับเขาให้หาตามข้อดังต่อไปนี้นะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจะทำการหาค่าเลยนะครับในโจทย์การบ้านข้อนี้นะครับครับเราก็จะแบ่งวัฏจักรได้ตามนี้นะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่ที่9วัฏจักรนะครับอันนี้คือเริ่มจากอากาศนะครับเข้าไปคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ออกที่2ตรงนี้นะครับวัฏจักรสภาวะที่2เข้าสู่คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ไปสภาวะที่3เข้าสู่ตัวเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามา HRSG นะครับแล้วก็มาที่สภาวะที่9นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมดูโจทย์ก่อนค่อยหาอะไรเน็ตช้ามากโอเคตัวนี้ก็คือสตรีมเทอร์ไบน์นะครับST นะครับโอเคครับออกมาสู่ตัวที่9นะครับแล้วก็ไป6ไป7นะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่สภาวะที่1นะครับสที่1นะครับเขาให้สภาวะ1เนี่ยมาอยู่ที่303เคลวินนะครับก็ต้องเปิดตารางนะครับหาดูเพื่อการเวลาเสียเวลาผมได้เปิดตารางไว้แล้วนะครับมันอยู่ที่ตาราง 1.8 นะครับ 1.8 นี่นะครับตารางนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคนี่นะครับPR ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.4356 556นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิที่ H1 เนี่ยเท่ากับ 303.21 นะครับโคลจูลต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือค่า H1 ของเรานะครับที่หามาได้จากการเปิดตารางนี้แล้วอินเตอร์โพเลตนะครับของตาราง 1.8 นะครับโอเคต่อมานะครับสภาวะที่2ที่2นะครับก็คือจาก P
pr 2ส่วนด้วย pr 1นะครับเท่ากับ6นะครับที่เขากำหนดมาให้นะครับในโจทย์เนี่ยว่าอัตราส่วนความดันสำหรับทั้งเครื่องอัดและกังหันเนี่ยคือใช้6นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงรู้ว่า pr 2เนี่ยจึงเท่ากับ 1.43556 นะครับคูณ6นะครับดังนั้นเนี่ย pr 2เนี่ยจึงเท่ากับ 8.61336 นะครับจะได้นะครับ h 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ 506.38 จูลต่อกิโลกรัมนะครับก็คือเรารู้ค่า pr นะครับเท่ากับ8นะครับจุด pr เท่ากับ8นี่นะครับรู้ pr แล้วก็หาค่า h ได้นะครับจากนี้นะครับ interpolate 2ค่านี้ออกมานะครับก็จะได้ค่า h 3 h 2ออกมานะครับต่อมานะครับสภาวะที่3สภาวะที่3เนี่ยเขาบอกว่า t เนี่ยที่ตาราง 1.9 นะครับเขาให้ค่า t เนี่ยเข้ากับ 1,000 เคลวินนะครับดังนั้นเนี่ย h 3บาร์ของเราเนี่ย h 3บาร์นะครับ3บาร์เท่ากับ 49536 นะครับจุด2นะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่เขาให้มานะครับตารางที่ 1.9 นะครับเขาให้อุณหภูมิที่ 1,000 เคลวินนะครับ 1,000 อยู่ตรงนี้นะครับโอเคค่านี้ก็คือค่าที่เราได้นะครับ12และ PR 3เนี่ยเท่ากับ 789.8 นะครับ H 3เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ H สูตรเนี่ยมันเท่ากับ H 3บาร์นะครับส่วนด้วยมวลโมเลกุลนะครับของตัวที่มันสันดาปนะครับเท่ากับ h 3บาร์นะครับส่วนด้วย 28.87 นะครับ 88นะครับอันนี้เป็นค่าที่เป็นมวลโมเลกุลนะครับที่ผมได้คิดมานะครับ 29.82 นะครับโอเคต่อมานะครับจึงแทนค่าเข้าไปนะครับนี่คือ h 3บาร์ที่เราได้นะครับแล้วก็แทนค่าตรงนี้นะครับค่าที่ได้ออกมาคือ 1772.76 นะครับดังนั้นเนี่ย h 3เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 1772.76 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับโอเคแล้วก็สภาวะที่4นะครับ pr 3เนี่ยส่วนด้วย pr 4เนี่ยเท่ากับ6เหมือนกันนะครับ PR 4เนี่ยเท่ากับ เท่าไหร่นะครับก็คือ789นะครับ8นะครับมันคือค่าของ PR 3เรานะครับหารด้วย6เนี่ยเท่ากับ 131.63 นะครับนี่คือกดเครื่องเลขได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ดูตาราง 1.9 นะครับตามสถิติ200นะครับตารางที่ 1.9 เนี่ยกับอากาศสันดาปเนี่ยโอเคนะครับเฉพาะที่4เราจะรู้ค่าว่า H4 บาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ31187นะครับจุด85นะครับเราก็จะหาค่าอันนี้เป็นค่า H บาร์นะครับหาแบบข้อเก่าเลยนะครับก็คือข้อที่3เนี่ยหาวิธีเดียวกันนะครับเราก็จะได้ค่า H
H4 เนี่ยเท่ากับ1116.09นะครับเคจูลต่อเคกรัมนะครับโอเคต่อมานะครับเพื่อไม่การเสียเวลาผมไปสภาวะที่5นะครับที่5เนี่ยสภาวะที่5เนี่ยเรารู้อะไรนะครับเรารู้ว่า T5 เนี่ยเท่ากับ525นะครับ K นะครับตักตารางที่ 1.9 นะครับ 1.9 นะครับอันนี้เป็นตารางนะครับรู้อุณหภูมินะครับเราก็ไปหาตารางที่ 1.9 นะครับผมหาไว้แล้วนะครับในหนังสือเล่มที่ผมให้ไปนะครับตารางที่ 1.9 นะครับมีค่า H5 นะครับ H5 เป็นตัว H5 บาทเท่ากับ1715700.9 นะครับหาแบบเดิมนะครับเราก็จะได้ H5 เนี่ยเท่ากับอันนี้ H5 บาทนะครับส่วนนี้เป็น H5 ธรรมดานะครับเท่ากับ561.87นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับโอเคต่อมานะครับสภาวะที่6นะครับสภาวะที่6เนี่ยเขาให้อะไรมานะครับที่สภาวะที่6เนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับดังนั้นเราจึงไปดูตารางซุปเปอร์ฮีทนะครับก็คือตารางที่ลมปฏิกาอุดมคติตารางซุปเปอร์ฮีทนะครับ 1.3 นะครับไอรอนยิ่งยวดนะครับโอเคเขาบอกอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า P6 เนี่ยเท่ากับ 6.9 นะครับของโจทย์ที่ให้มานะครับกิโลพาสคาลนะครับเราก็จะได้ว่า H6 เนี่ยเท่ากับ HF นะครับHF ของน้ำนะครับเท่ากับ 161.35 นะครับ7นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับได้มาจากไหนก็คือได้มาจากตารางที่ 1.3 นะครับตารางนี้นะครับ6จุดเขาบอกว่า 6.9 นะครับ6.9 ก็คือ7เนี่ยเราอินเตอร์โพเลตในช่วงนี้นะครับ 6.9 นะครับโอเคผมแล้วก็ V นะครับ V ของ6เนี่ยเท่ากับ VF นะครับเท่ากับ 0.001 เอ้ยไม่ใช่นะครับหนึ่งเจ็ดสามนะครับสามโอเคกิโลกรัมนะครับแล้วก็สภาวะที่7นะครับเขาบอกว่าอัดแบบไอเซนโทปิกนะครับที่ตรงสภาวะที่7ตรงนี้นะครับเป็นการอัดแบบไอเซนโทปิกนะครับเข้าไปสู่ HIST เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอเซนโทปิกเนี่ยดังนั้นเนี่ย S6 เนี่ยจึงค่าเท่ากับ S7 นะครับแต่ P7 เนี่ยมันเท่ากับ9เมกะพาสคาลนะครับเราหาว่า W ปั๊มเนี่ยเท่ากับ V6 นะครับคูณด้วย P7 ลบ P6 นะครับเท่ากับก็คือ 0.01073 นะครับคูณด้วย9คูณ10กำลัง3ลบ 6.9 นะครับขออภัยนะครับผมเขียนผิดตรงนี้นิดนึงนะครับมันคือ 0.10073 นะครับโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีเท่ากับ 9.06 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับจะได้นะครับจะได้ว่านะครับ
h7 ของเราเนี่ยเท่ากับ h6 บวก p ปั๊มนะครับก็คือเท่ากับ 161.357 นะครับบวกกับ 9.06 นะครับค่าที่ได้ออกมาก็คือ 170.417 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือ h7 ของเรานะครับเพื่อที่จะไปหาค่าต่ออื่นต่อไปนะครับต่อมานะครับสภาวะที่8นะครับสภาวะที่8เนี่ยเขาบอกว่า p 8ของเราเนี่ยเท่ากับ9จุดเอ้ย9ไม่กะปัดข้าวนะครับไม่มีจุดและ t 8เนี่ยเท่ากับ560องศาเซลเซียสนะครับที่จดกำหนดมานะครับโอเคมันเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับซุปเปอร์ฮีทก็ดูที่ตาราง 1.3 เหมือนเดิมนะครับจะได้ค่า H8 เนี่ยเท่ากับ3535นะครับจุด54นะครับกิโลกรัมนะครับ 1.3 ที่ความดัน9เมกะปัดข้าวดูไงวะ9เมกะปัดข้าวนี้นะครับเจอแล้ว9เมกะปัดข้าวนะครับแล้วเขาบอกอุณหภูมิมานะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วะ560นะครับ560ก็คือตรงนี้นะครับระหว่าง500 560ก็คือ560นะครับ550ถึง600นะครับเราต้องอินเตอร์โพเลตช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะหาค่าของอุณหภูมิออกมานะครับโอเคต่อมาหาแล้วนะครับ H8 เนี่ยเท่ากับเท่านี้นะครับจะได้ว่า S8 ของเราเนี่ยเท่ากับ 6.84314 นะครับนี่ก็คือการอินเตอร์โพเลตออกมาเหมือนกันนะครับใครที่ยังสงสัยนะครับในวิชานี้นะครับต้องมีพื้นฐานของรีฟิกนะครับถึงจะเข้าใจในภาวะนะครับว่าหาค่าออกมายังไงนะครับแล้วก็การอินเตอร์โพเลตนะครับต่อมานะครับสภาวะที่9นะครับเขาบอกว่า p 9เนี่ยเท่ากับ p 6นะครับเท่ากับ 6.9 เมกิโลปาสคาลนะครับออจิกะปาสคาลนะครับก็คือย่างนี้นะครับอ๋อเขาบอกว่า S9 เนี่ยจึงเท่ากับ S8 ด้วยนะครับเท่ากับ 6.84314 นะครับ9กับ8นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงสตรีมทบายนะครับโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยมันบอกว่าเป็นมิกเจอร์นะครับมันออกจากสตรีมเนี่ยมันเป็นของผสมนะครับของผสมยังไงนะครับมันออกจาก HSG เนี่ยออกมาตรงนี้นะครับเข้าสตรีมเนี่ยนะครับออกมาตรงนี้นะครับผ่านตัวสตรีมเนี่ยแล้วก็มาที่การให้หล่อเย็นนะครับก็จะเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับซุปเปอร์ฮีทใช่ไหมครับโอเคถูกแล้วนะไม่มีอะไรนะครับผมสภาวะที่8สภาวะที่9ครับผมของผสมเนี่ยเราจึงไปดูที่ตาราง 1.2 นะครับ 1.2 อยู่นี่นะครับตารางนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับนี่คือตารางที่ 1.2 นะครับเห็นไหมครับโอเค2นิ้วมันให้ความดันมานะครับก็คือ 6.9 เมกะปาสคาลนะครับแปลงเป็น
ไอ้กิโลปาสคาลเป็นเมกะนะครับลูกค้าเฮกโตกิโลเมกะนะครับอันนี้10 กำลัง 3 10 กำลัง 6นะครับก็คือคูณด้วย10 กำลัง 6เข้าไปนะครับก็จะเป็นกิโลเป็นเมกะนะครับลบโอเคนะครับไหนความดันนี่แป๊บนึงนะครับผมเปิดตารางก่อนหกสิบเก้าเก้าหกเก้าตารางนะครับเพิ่มการใช้เวลาผมให้จะได้ว่า SF เนี่ยไหนนะ SF SF อ๋อนี่ไงเท่ากับสองสี่นะครับแล้วก็ SFG เนี่ยเท่ากับ733นะครับแล้วก็ S เนี่ยเท่ากับ 8.286 นะครับก็ HF เนี่ยเท่ากับ 161.557 นะครับแล้วก็ HFG เนี่ยเท่ากับ 410.27 นะครับข้อนี้เนี่ยมันยากตรงที่การต้องไปอินเตอร์โพเลตออกมานะครับเควินนะครับโอเคสภาวะที่9เนี่ยมันคือของผสมนั่นเองนะครับเราต้องหาค่า x ออกมาเพื่อที่จะใช้ในการคำนวณนะครับต่อนะครับนี่คือค่า sf และค่าต่างนะครับต่อมาเนี่ย x 9เนี่ยจึงเท่ากับS 8นะครับลบกับ S F ส่วนด้วย S F G นะครับเท่ากับ 6.8431 นะครับมันก็คือ S 8ที่ผมหามาก่อนค่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลบกับ 0.5524 นะครับครับอยู่ที่ X 9นะครับx 9ของเราเนี่ยมันเท่ากับ s 8ลบ s f ส่วนด้วย s f g นะครับก็คือแทนค่าเข้าไปนะครับขาดช่วงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ x 9เท่ากับ 0.815 นะครับดังนั้นเนี่ย h 9เท่ากับ h f นะครับบวกกับ x 9 h f g นะครับมีค่าเท่ากับ 161.357 นะครับบวกกับ 0.815 นะครับคูณอยู่กับ 2410.27 นะครับค่าที่ได้ออกมาเนี่ย H9 ของเราเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 2132.94 นะครับยูจูลต่อกิโลกรัมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ค่าออกมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมาหาว่าก็ไก่ของเรานะครับตามโจทย์นะครับก็คือความร้อนที่ใช้ในวัฏจักรไอน้ำนะครับก็คือ Q นะครับเท่ากับ H4 ลบ H5 นะครับเท่ากับ 6.09 เนี่ยลบกับ 561.87 นะครับมีค่าเท่ากับ
554นะครับจุด22นะครับคิดเลขออกมาได้อย่างนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับผมโอเคต่อมาข้อขอไข่นะครับหาอัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำนะครับอัตราการไหลเชิงมวลนะครับของไอ้น้ำนะครับต่ออากาศนะครับจะได้ว่า Q dot air นะครับเท่ากับ Q dot ของ steam นะครับจะได้ว่า M dot เนี่ยของอากาศเนี่ยคูณกับ H4 ลบ H5 เนี่ยเท่ากับ M dot ของ steam นะครับคูณกับ H8 ลบ H7 นะครับมาจากไหนมาคือตรงนี้นะครับ4ออกลบเข้านะครับโอเคตามนั้นเข้าใจตรงกันนะครับได้ยังไงนะครับก็คือย้ายข้างนะครับเป็น m dot steam ส่วนด้วย m dot ของ air นะครับเท่ากับ h4 ลบ h5 นะครับส่วนด้วย h8 ลบ h7 นะครับเท่ากับ1 6จุด09เนี่ยนะครับไม่เอาผมมาเขียนตรงนี้ผมเขียนตรงนี้ดีกว่าเพื่อแทนค่าดูง่ายครับ116.09นะครับลบ511.87นะครับจุดนะครับตรงนี้เป็น3535นะครับจุด54นะครับลบกับ1707เอ้ย17นะครับค่าที่ออกมาก็คือ 0.16นะครับก็คือนี่คือคำตอบของเรานะครับต่อมาข้อคอควายนะครับวัฏจักรของไอน้ำร่วมนะครับก็คือ W net นะครับของ CO นะครับเขาบอกว่า W net CO เนี่ยบวกกับ W net ของตัวสตีมเทอร์ไบน์เนี่ยครับมันจะได้ว่า W net ของไม่ใช่ CO นะครับตัวนี้เป็นแก๊สเทอร์ไบน์นะครับผมพูดผิดแก๊สเทอร์ไบน์ GT นะครับแก๊สเทอร์ไบน์นะครับเท่ากับ W net ของแก๊สเทอร์ไบน์เนี่ยเท่ากับ WCR นะครับลบกับ WC นะครับเท่ากับ 1772.76 นะครับลบ 1116.09 นะครับลบกับ506นะครับจุด38ลบ 303.21 นะครับคือค่าที่เราหามาได้นะครับมันคือ H อ่ะโอเคผมลืมไปขั้นหนึ่งนะครับคือ H3 ลบ H4 ลบกับ H2 ลบ H1 นะครับดังนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ 453.5 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับยาวมากมากมากนะครับข้อนี้ดังนั้นเนี่ยจะได้ว่า W net เนี่ยST เนี่ยจึงค่าเท่ากับ QA นะครับลบกับ QR นะครับคูณด้วย M. ของ steam turbine ส่วนด้วย M. ของ air นะครับแทนค่านะครับไม่ใช่หาค่าก่อนนะครับ QA เนี่ยเท่ากับ H8 ลบกับ H7 นะครับH8 ก็แทนค่านะครับได้คำตอบมาเท่ากับ3365.123นะครับแล้วก็ QR เนี่ยเท่ากับ H9 ลบกับ H6 นะครับเท่ากับ1971.583นะครับอันนี้คื
ค่าที่เราหามานะครับแล้วก็จะได้ว่า W net ของ Steam นะครับจะบายเนี่ยเท่ากับ3365นะครับจุด123เนี่ยลบกับ1971.583นะครับคูณอยู่กับ0.165นะครับค่าสองค่าเนี่ยนะครับก็คือแทนสูตรเข้าไปนะครับอันนี้คือ W net ของเรานะครับ453.5นะครับบวกกับ229.9อันนี้คิดเร็วมานะครับก็229.934นะครับ934นะครับอันนี้คือตัว W net CO นะครับโอเคมีค่าเท่ากับ 683.434 นะครับเอามาจากไหนนะครับตัวนี้ก็คือค่า2ค่าเนี่ยมาบวกกันนะครับอันเดิมกับอันใหม่นะครับเรียกว่ากิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับนี่คือคำตอบของข้อคอควายนะครับต่อมาข้องูนะครับเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพนะครับเขาถามหาประสิทธิภาพของ W net นะครับ CO นะครับส่วนด้วย QA นะครับเท่ากับ 683.434 นะครับส่วนด้วย QA ก็คือQA ที่เราหามานะครับ H8 ลบ H 772.78 นะครับลบกับ78นะครับ7นะครับหรือ 53.97% นะครับข้อจัดการข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าหาประสิทธิภาพทางทฤษฎีเหมือนกันนะครับเราเน้นที่เราจะดูที่สตรีมนะครับไม่ใช่ตัวแก๊สเทอร์ไบน์นะครับส่วนด้วย QA นะครับเท่ากับ 453.5 เนี่ยส่วนด้วย